จับตาเรื่องของหุ้นกันต่อนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะก็เลยทำให้มีการกังวลกันนะคะว่าจะกดดันให้ตลาดหุ้นไทยร่วงลงหนักตามนักวิเคราะห์ของไทยหลายแห่งค่ะเชื่อว่าแนวโน้มหุ้นไทยยังปรับตัวลงต่อแต่ว่าจะไม่มากเพราะว่าหุ้นไทยค่ะร่วงลงมามากแล้วเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลงหนัก 397.46 จุดหรือ 2.13% มาปิดที่ 18,085.45 จุดซึ่งก็เป็นผลมาจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมที่จะมีขึ้นวันที่ 20-21 กันยายนนี้ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปิดเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับลง 10.10 จุดหรือ 0.69% มาที่ 1,445.28 จุดโดยหุ้นไทยเริ่มปรับตัวลงรอบนี้ตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาและจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเซตอินเด็กซ์ร่วงลงแล้วถึง107จุดหรือคิดเป็น 6.98% ค่ะส่งผลทำให้ Market Cap ของตลาดหุ้นไทยหายไปแล้ว 9.95 แสนล้านบาทเพียงช่วงเวลาแค่7วันทั้งนี้เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในกลุ่มทิปพบว่าในรอบ1สัปดาห์ตลาดหุ้นไทยร่วงลงมากที่สุด 3.1% ฟิลิปปินส์ลบ 2.35% และอินโดนีเซียค่ะลบ 1.4% นายกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกล่าวว่าช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับลงมามากพอสมควรแม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะร่วงลงหนักแต่ว่าเชื่อว่าหุ้นไทยอาจจะปรับลงไม่มากแล้วนะคะโดยมองว่าเซตอินเด็กซ์วันนี้มีแนวรับแรกที่ 1,438 หากยืนไม่ได้เซตอินเด็กซ์จะไหลลงไปสู่ระดับ 1,430 จุดค่ะส่วนหุ้นตลาดหุ้นสหรัฐนะคะช่วงแรกหากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงหุ้นสหรัฐจะปรับตัวลงแรงซึ่งรอบนี้น่าจะไม่น่าจะต่างไปจากช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะดังนั้นท้ายที่สุดแล้วหากเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตได้ดีอยู่ตลาดหุ้นก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามในช่วงสั้นนี้แนะนำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนแต่ว่าหากจะลงทุนก็น่าจะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้นด้านนายอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้บอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยไม่น่าจะปรับลงแรงกว่า 1% เพราะปรับตัวลงมามากในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะจนทางเทคนิคถือว่าอยู่ในเขตขายมากจนเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซลแล้วขณะที่เชื่อว่าเม็ดเงินจากต่างชาติจะยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอยู่แต่จากสถานการณ์ช่วงสั้นที่มียังมีความเสี่ยงแนะนำให้ถือเงินสด 70% อีก 30% ถือหุ้นรวมทั้งแนะเพียงเทรดดิ้งช่วงสั้นขณะที่ Morgan Stanley นะคะระบุในบทวิจัยว่าตลาดหุ้นไทยจะให้ผลตอบแทนดีขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้โดยดูจากกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนใน MSCI Thailand ที่จะสูงขึ้นจึงได้ปรับคาดการกำไรสุทธิในปี2559ขึ้น 4% และปี2560ขึ้น 2% อย่างไรก็ตามมองว่าตลาดหุ้นไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นขาลง 10% ทั้งนี้ครึ่งปีหลังมีทั้งข่าวเชิงบวกและลบค่ะข่าวบวกก็คือโครงการลงทุนขนาดใหญ่รายได้ภาคเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้นส่วนข่าวลบมาจากภาคส่งออกและก็ท่องเที่ยวอ่อนแออัตราการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวลดลง 10% ในเดือนกรกฎาคมขณะที่ภาคการส่งออกอ่อนแอต่อเนื่องซึ่งทั้ง2ภาคอุตสาหกรรมนี้คิดเป็น 65% ของ GDP ประเทศค่ะล่าสุดตลาดหุ้นไทยร่วงลงไป17จุดหรือว่า 1.18% หลังจากที่ช่วงเช้านะคะร่วงลงไปมากที่สุดราว22จุด